ความกว้างของอันตรภาคชั้นแต่ละชั้นนะคะนักเรียนก็แค่เอาขอบบนลบกับขอบล่างแล้วก็จะรู้ว่าอันตรภาคชั้นนั้นๆกว้างเท่าไหร่นะคะเสร็จยังสั้นๆเองเสร็จแล้วดูดูตรงนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะคะเราแค่ดูไว้หรือใครจะจดสักสองตัวก็ได้ครูไม่ว่าครูเอาตารางเดิมขึ้นมาพิจารณาความกว้างก็คือเอาขอบบนขอบบนของชั้นแรกนะ 144.5 ลบด้วย 139.5 ลบแล้วได้เท่าไหร่คะได้5ชั้นที่2เอาขอบบนคือ 149.5 ลบด้วย 144.5 เท่ากับเท่าไหร่คะก็5ชั้นที่3 154.5 ลบ 149.5 ก็5ถูกต้องไหมนั่นหมายความว่าทุกชั้นที่เราหามาในเบื้องต้นหรือจากตารางข้างต้นเนี่ยความกว้างของแต่ละชั้นมันกว้างเท่ากับ5หาแบบนี้ที่ครูต้องสอนแบบนี้ในกรณีที่เราเจอโจทย์ที่เขาให้รูปฮิสโทแกรมมาเรียบร้อยแล้วแต่ให้เราหาว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นนั้นเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือเอาแค่ขอบบนกับขอบล่างมาลบกันแค่นั้นเองจดไว้แค่สักตัวหรือ2ตัวก็พอไม่ต้องจดครบทุกตัวเหมือนกันนะคะอีก1ตัวนอกจากรู้แล้วว่าความกว้างหายังไงจุดกึ่งกลางอีก1เรื่องที่เราต้องรู้จักนะจุดกึ่งกลางชั้นนะคะแต่ละอันตรภาคชั้นเนี่ยจะมีจุดกึ่งกลางชั้นอยู่หาได้จากเอาขอบล่างบวกกับขอบบนแล้วหาร2จำไว้นะตอนนี้เราไปถึงอะไรกันบ้างแล้วเริ่มต้นตั้งแต่พี่สายยังจำได้อยู่ไหมจำได้จริงดิในคุยกันหน่อยสิพี่สายคืออะไรพี่สายหาได้จากอะไรเงียบพี่สายหาได้จากอะไรเปิดดูน่ารักมากพี่สายหาได้จากอะไรเอาพี่สายมาจากไหนเออใช่เหรอใช่เหรอเอาสรุปว่าเอาไหนแน่ไม่มีสองคำตอบนักเรียนคะขออภัยครูตกคำว่าชั้นไปนิดนึงมีคำว่าชั้นด้วยนะจุดกึ่งกลางชั้นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่พี่สายฟังด้วยนะพี่สายเอาค่ามากที่สุดของข้อมูลลบด้วยค่าน้อยที่สุดของข้อมูลได้พี่สายเสร็จแล้วดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้ระหว่างความกว้างของอันตรภาคชั้นกับจำนวนของอันตรภาคชั้นจากนั้นเอาไปหารพี่สายเราก็จะได้ออกมาสร้างตารางสร้างตารางเสร็จแล้วทำรอยขีดรวมรอยขีดออกมาเป็นช่องความถี่เสร็จแล้วหาขอบล่างขอบบนเสร็จแล้วสร้างฮิสโทแกรมทันไหมเอาแต่เริ่มต้นบทนั่นแหละค่ะนะคะทีนี้ทำไมเราจะต้องทราบจุดกึ่งกลางชั้นเพื่อจะเอาไปสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่หนูนะเหตุที่เราจะต้องทราบจุดกึ่งกลางชั้นเพราะเรากำลังจะเอาไปสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่มาดูช่วยครูเติมหน่อยครูยังคงใช้ตารางเดิมนะคะนักเรียนวิธีการคือนักเรียนไม่ต้องสร้างตารางใหม่แค่ตีช่องเพิ่มไปจากตารางเดิมที่เราเคยทำยังอยู่ไหมไม่มีพื้นที่แล้วลองดูซิตีช่องเพิ่มไปอีกหนึ่งช่องใช้ชื่อว่าจุดกึ่งกลางชั้นช่วยครูคิดก่อนชั้นแรกจุดกึ่งกลางชั้นหาได้ยังไงจุดกึ่งกลางชั้นเมื่อกี้นี่เองเพิ่งจดขอบล่างบวกขอบบนหาร2บวกสิคะชั้นแรกจุดกึ่งกลางชั้นเป็นเท่าไหร่โอ้มโนเลขเอาบนอากาศคิดได้ด้วยเก่งจังเลยอะไรคะคิดสิคิดอย่างตั้งใจเร็วๆเดี๋ยวเราไม่ได้รูปหลายเหลี่ยมเอามาบวกกันแล้วหาร2คิดยังเร็ว
อะไรคะหึบวกกันแล้วหารสองนะบวกแล้วทำไมได้แค่นั้นเองอะเท่าไรคะ142ชั้นต่อไปทำเหมือนเดิมเอามาบวกกันแล้วหาร2ทำแบบนี้ทุกชั้นเลยค่ะห้องปลายทางด้วยนะคะนักเรียนเติมเลยอย่างที่ครูบอกว่านักเรียนไม่ต้องสร้างตารางใหม่นักเรียนแค่ตีตารางเพิ่มไปอีก1ช่องจากตารางเดิมที่เราทำได้ยังเพิ่มไปอีกหนึ่งช่องคือช่องจุดกึ่งกลางชั้นนะคะวิธีหาก่อนหน้านี้เราจบไปแล้วนะไม่น้อยจังเอามาบวกกันนะไม่ใช่เข้าไปลบกันนะเอามาบวกกันแล้วหาร2นะคะเอาเท่าไหร่147ตัวต่อไปเอามาบวกกันแล้วหาร2152ตัวต่อไป157อ่ะหยุดแป๊บหนึ่งแค่4ตัวนี้นักเรียนสังเกตเห็นว่าอะไรเพิ่มทีละ5ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเราต้องมานั่งบวกไหมไม่ต้องตัวต่อไปต้องเป็น162ตัวต่อไป167แค่นี้เองจริงๆแล้วที่ครูให้พวกเรานั่งหาเนี่ยจะได้เห็นข้อเปรียบเทียบถ้านักเรียนทราบความกว้างของอันตรภาคชั้นเมื่อกี้ที่เราคิดความกว้างแปลว่ากว้าง5ถูกต้องไหมแล้วเราหาตัวแรกได้เราก็แค่เอามาบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเท่านั้นเองก่อนหน้านี้เราคิดไปแล้วว่าความกว้าง5ถูกต้องไหมคะกว้าง5ตัวแรกเราคิดได้142นักเรียนแค่บวกเพิ่มมาเรื่อยๆ142เป็น147เป็น152เป็น157เป็น162และเป็น167แค่นี้เองนะคะไม่ยากเราทราบเพื่ออะไรเพื่อจะเอาไปสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่เอารูปนี้กลับขึ้นมารูปนี้คือรูปที่เราสร้างไว้แล้วถูกต้องไหมสร้างต่อคือเอาจุดกึ่งกลางชั้นแต่ละชั้นไปจุดไว้ตรงกลางของแท่งฮิสโทแกรมจุดแรก100จุดตรงกลางนะ100เท่าไหร่142จุดไว้เขียนเลขด้วยนะคะนักเรียนเขียนเอียงๆก็ได้นะอันนี้ครูขออภัยครูขอเขียนตรงๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เป็นตัวเลข142ตัวต่อไป100 140ใส่ตัวเลขไว้ด้วยนะคะแต่ใส่ให้มันเล็กกว่าตัวเลขที่เราใส่อยู่นะมันจะได้เห็นชัดว่าอะไรคืออะไรตัวต่อไป152ใส่ไว้นะคะตรงจุดสีแดงๆนะ157เลข7นะ162ตัวเลขอันงดงามหมายถึงงดแล้วซึ่งความงามนักเรียนผู้หญิงอ่ะฟังดีๆนะเวลาใครมาชมแล้วว่างดงามจังเลยเนี่ยมันมี2ความหมายนะงดงามคืองามงามกับงดแล้วซึ่งความงาม คืองดไปเลยความงามเวลาใครมาชมเราวิเธองดงามจังเลยอะไรอย่างงี้ถามด้วยว่าเธอว่าเราสวยหรือเธอว่าเราไม่สวยใช่ไหม บางทีมันหมายถึงว่างดคืออะไรงดคือไม่ยกเลิกใช่ปะงดงามอ้าวไม่งามหมายถึงงดแล้วซึ่งความงามเวลาชมดีๆนะทีนี้เสร็จยังเราแค่จุดเพิ่มไปเองนะนักเรียนไม่ต้องสร้างที่โต๊ะแกรมใหม่นะคะจุดเพิ่มไปแล้วใส่ไปว่าจุดกึ่งกลางชั้นคืออะไรจากนั้นให้นักเรียนลากเส้นเชื่อมต่อจุดแต่ละจุดตรงนี้คือจุดข้างบนนะลากไปเชื่อมเสร็จแล้วแต่มันยังไม่เสร็จตรงไหนมันไม่สุดลงมาที่ฐานถูกไหมที่ฐานแล้วเราจะทํายังไงดีลากลงแล้วลากลงไปจดกับอะไรล่ะจดกับศูนย์เหรอใช่เหรอจดกับอะไรดีจดกับอะไรดีจดกับแกน x อ่ะเข้าใจแหละแล้วจดกับเลขอะไรล่ะ
ร้อยอะไรคะอ่ะ139.5มันก็ไม่กลางอะสิอันนี้มันเป็นขอบล่างขอบบนแต่เราลากเชื่อมเนี่ยเราลากเชื่อมระหว่างอะไรเราลากเชื่อมระหว่างจุดกึ่งกลางชั้นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นไอ้จุดตรงเนี้ยมันควรจะเป็นอะไรดีมันควรจะเป็นอะไรดีที่เราจะลากเข้ามาชนทำไมถึงเป็น137เพราะว่าเป็นมันคืออะไรมันคือจุดกึ่งกลางชั้นเหมือนกันแต่เราแค่ไม่ได้สร้างมันขึ้นมาถูกต้องไหมคะเช่นเดียวกันตัวสุดท้ายข้างหลังล่ะมันไม่ลงมาสุดที่แกน x 172ถูกต้องเห็นไหมคะเราก็จะได้รูปที่ครอบตามนี้แล้วรูปนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกมันว่ารูปหลายเหลี่ยมของความถี่นะคะนักเรียนจุดต่อให้เสร็จนะอย่าได้สร้างมาผิดนะคะเวลาทำข้อสอบดูดีๆอย่าได้สร้างมาผิดเด็ดขาดเสร็จยังเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาสรุปกันนิดหนึ่งรูปที่ล้อมรอบด้วยแกนนอนและส่วนของเส้นตรงที่ลากต่อกันดังรูปที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเราเรียกมันว่ารูปหลายเหลี่ยมของความถี่รูปที่ล้อมรอบแกนนอนและส่วนของเส้นตรงนักเรียนเอาคำว่าด้วยออกก็ได้นะคะเดี๋ยวสับสนรูปที่ล้อมรอบแกนนอนเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมรูปที่เป็นเส้นแดงๆแล้วเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะอันนั้นเราจะเรียกมันว่ารูปหลายเหลี่ยมของความถี่นักเรียนอย่าสับสนเวลาทำข้อสอบนะถ้าครูบอกว่าทำข้อสอบนี้ให้สร้างฮิสโทแกรมคือสร้างแค่ไหนสร้างแค่แท่งถูกต้องไหมแค่ขอบล่างขอบบนถูกต้องไหมแต่ถ้าครูบอกว่าและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่เราต้องหาอะไรเพิ่มเข้ามาจุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็เอาไปสร้างอะไรลากเส้นต่อกันไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดรูปหลายเหลี่ยมของความถี่นะคะ